ในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เรียกว่า smart part selection tool แล้วก็ในส่วนที่เป็นนะครับ edit the part of active profile member or assembly สองคำสั่งนี้นะครับทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับยืดหยุ่นมากๆในการแก้ไขอะไรต่างๆนะครับ ต่อไปครับและตอนสุดท้ายนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการกําหนดหมายเลขนะครับให้กับโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับในการรีพอร์ตว่าเหล็กแต่ละตัวนะครับหรือชิ้นงานแต่ละท่อนนะครับมันมีเบอร์อะไรและมีความยาวเท่าไหร่ด้วยอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเหล็กนะครับที่อยู่ขอบทั้งหมดแล้วสร้างนะครับเป็นเหล็กกลมนะครเหล็กท่อกลม3นิ้ว โดยปกติแล้วนะครับเมื่อเรามีโปรไฟล์แล้วเราต้องแอพพลายลงไปนะครับเราจะต้องเลือกชิ้นงานก่อนนะครับซึ่งการเลือกชิ้นงานก่อนเนี่ยเราต้องชิปค้างไว้นะครับซึ่งผมบอกกันเลยว่ามันจะเสียเวลามากๆนะครับในการเลือกดังนั้นเองนะครับโปรไฟล์ Builder 3จึงมีคำสั่งนะครับบริเวณนี้นะครับที่เรียกว่า Smart Path Selection Tool คลิก Smart p a t t Selection t o o l นะครับแล้วก็คลิกเอ็ดตัวแรกนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเราคลิกเอตัวแรกนะครับเราจะเห็นสีแดงนะครับเป็นจุดปลายและสีเขียวเป็นจุดเริ่มต้นนะครับนี่คือทิศทางนะครับของการเลือกนะครับจะได้มานะครับให้เราลากเมาส์นะครับไปตามแนวที่ต้องการแล้วก็คลิกลากเมาส์ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ลากกลับมาคลิกคลิกจากนั้นนะครับผมก็กดเลยตรงนี้นะครับเรียกว่า build along path เสร็จเลยนะครับอย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเราสามารถที่จะเลือกแนวไหนก็ได้นะครับคลิกอีกครั้งนะสามารถผ่าน i n ลด์ทูนะครับคลิกคลิกนะครับแล้วก็คลิกนะครับคลิกไปตามแนวต่างๆที่ต้องการนะครับแล้วก็ลากไปเลยปึ๊บปึ๊บเล่นดูเองไม่ยากนะครับไม่เล่นไม่ยากเลยนะครับคลิกคลิกแล้วก็คลิกจากนั้นกดนะครับ บ l d อ l ล n อง a า h อย่างง่ายดายแล้วก็เราก็จะได้นะครับในส่วนนี้ทันทีนะครับเรายังสามารถทํางานร่วมกับนะครับคำสั่งพื้นฐานหลายตัวได้นะครับโดยการใช้ดับเบิลคลิกนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับยกตอย่างเช่นถ้าผมต้องการเลือกเส้นขอบทั้งหมดทั้งหมดนะครับเราสามารถกดนะครับในส่วนที่เป็นสมาร์ท a า h เชนท์ทูนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกจะสังเกตเห็นนะครับว่า คำสั่งนี้มันจะเลือกนะครับเอ็ดที่มีมุมน้อยที่สุดนะครับที่เชื่อมต่อกันอยู่ซึ่งก็คือขอบทั้งหมดเห็นไหมครับอย่างง่ายดายเลยนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับมันยังทํางานร่วมกับคําสั่งคอนโทลนะครับในการที่จะเพิ่มนะครับในส่วนที่เป็นเพิ่มตัวอื่นๆนะครับที่เราต้องการเข้าไปได้คอนโทลนะครับคอนโทลแล้วก็กดเรียบร้อยเลยนะครับอย่างง่ายดายนะครับและนี่แหละครับคือคําสั่งพื้นฐานนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราลองมา นะครับเรียนรู้คำสั่งในส่วนที่เป็น edit part of active profile member o f f s e ตรงนี้นะครับสุดยอดมากนะเป็นไฮไลท์เลยนะผมชอบที่สุดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะลอง build นะครับในส่วนที่เป็นนะผมปรับตรงนี้เป็น c o n t i n u o u s ก่อนนะจ u n c t i o นะครับแล้วผมก็ออกคำสั่งนะครับ build ผมลากขึ้นมานะครับ2เมตรอ่าผมพิมพ์2นะครับแล้วก็ enter เป็นท่อเหล็กกลมขึ้นมาอย่างนี้ต่อไปครับ ถ้าต้องการเปลี่ยนเชฟของมันหรือต้องการเพิ่มเติมชิ้นงานเข้าไปนะครับเราสามารถดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นออกคำสั่งนะครับที่เรียกว่า edit the p a r t of active profile member or assembly เราจะเห็นเส้นแกนกลาง placement point นะครับและจากนั้นเราใช้คำสั่งดีสอธรร,ธรรมดานี่นะครับลากเส้นเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นออกคำสั่ง select นะครับแล้ว escape 1ครั้งมันจะถามว่า multiple p a r t file object will be built along each p a r t กดโอเคครับเราก็จะได้ชิ้นงานใหม่ขึ้นมานะครับเลยออโต้เลยนะครับแต่พี่ก็ไปในตัวใหม่ครับกดอีกครั้งหนึ่งนะ edit the p a r t of active profile member นะครับเราลากเส้นลงมาตรงนี้จะได้มานะครับผมใช้สั่ง Arc นะ A ไนดะที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ทำเส้นโค้งออกมาและผมก็ เอสเคหรือคลิกออกมาข้างนอกหนึ่งทีครับเราก็จะสามารถดัดแปลงชิ้นงานเราได้อย่างง่ายได้ตัวนี้เหมาะกับการทําเหล็กเสริมคอนกรีตด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะดัดโค้งของชิ้นงานได้นะครับอย่างง่ายได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสั่งนี้นะครับเหมาะกับการทํางานนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะครับปุ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากมากนะครับอยากให้ทุกคนศึกษาไว้นะครับเอาละต่อไปครับเรามาเรียนรู้คําสั่งการกําหนด เบอร์ r, นะครับของโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกด R สี C ่เหลี่ยมนะครับพิมพ์จุดสีคอมม่าจุดสจากนั้นผมกดพ i พ o t Pull ขึ้นไป6เมตรนะครับผมเลือกทั้งหมดนะครับในส่วนล่างแล้วผมก็ Copy ขึ้นไปข้างบนนะครับวางแล้วผมกดคำสั่งนะครับ d y 8เพื่อหาร8นะครับให้มันลงตัวพอดี นะครับอันนี้คือการ Copy แบบ d ีวผมเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ออกคําสั่งนะครับผมเลือกไปเป็นในส่วนนี้นะจังชานนะครับเป็นแบบมิเตอร์จอยนะครับแล้วผมกด Build Along Path เรียบร้อยครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็จะได้นะครับในส่วนที่เป็นชิ้นงานขึ้นมานะครับและนะครับต่อไปนี้ผมต้องการที่จะนะครับปรับ นะครับเบอร์ของเหล็กทุกตัวนะครับแล้วการรีพอร์ตความยาวสังเกตนะครับที่アウไลเนอร์นะครับหลายคนนะครับถ้าไม่มีアウไลเนอร์นะครับตรงนี้นะที่ default Tray นะครับให้ไปเปิดที่คำสั่ง Window Default t r a y แล้วก็เปิดアウไลเนอร์ครับアウไลเนอร์นะครับจะช่วยแสดงนะครับกรุ๊ปเนมทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในโมเดลเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ชิ้นงานของเราเนี่ยจะมีชื่อตามโปรไฟล์ซึ่งนะครับ ตอนนี้ผมต้องการที่จะให้มันรันเลขเหล็กด้วยบอกเลขเหล็กแล้วก็มีบอกความยาวด้วยซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้นะครับทำได้ง่ายดายมากๆนะครับด้วยคําสั่งตรงนี้นะครับดูนะผมเลือกเหล็กทั้งหมดจากนั้นนะครับไปที่คําสั่ง extension profile builder 3นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาเลือกบริเวณในส่วนที่เป็นนะครับ assign mark number ตอนนี้นะครับ start number ให้เราเริ่มจากเลขหนึ่ง p r e f i กก็คือตัวนำหน้านะครับแล้วก็ Suffix ก็คือตัวต่อท้ายผมอยากให้เลขซาร์ดเบิลเป็นเลขนำหน้าแล้วก็ s u f f i กก็คือตัวต่อนะครับผมตามด้วยขีดก่อนขีดก่อนนะครับ1แล้วก็ขีดแล้วตามด้วย profile name นะครับซึ่งตัวนี้เป็นบอกดอลลาร์ p แล้วก็กดดอลลาร์ p แล้วผมก็ขีดอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วตามด้วยความยาวดูไหมครับดอลลาร์ l นี่คือการรีพอร์ตเลขหมายเลข นะครับสตาร์ทนัมเบอร์หนึ่งแล้วตามด้วยชื่อโปรไฟล์แล้วตามด้วยความยาวครับผมกดโอเคตอนนี้นะครับมันก็จะลันเลขให้เรานะครับโอเคผมพิมพ์ผิดนะครับตรงนี้ไม่ใช่ดอลลาร์นะเป็นแอนนะครับเราว่าให้ดีเอามาเอาใหม่นะครับมาที่ extension provider 3นะครับแล้วก็ assign mark number นะครับอีกครั้งหนึ่งนะผมขีดนะครับดอลลา่า P แล้วก็ขีดนะครับแล้วก็ดอลลร์โอเคครับดอลล่าพี p, ขีดนะครับแล้วก็ดอลล่าแอลอีกครั้งหนึ่งนะครับดอลล่าพี p, แล้วก็ดอลล่าแอลผมกดโอเคครับตอนนี้นะครับเราจะได้ชิ้นงานนะครับที่มีความยาวแล้วลานเลขให้เราด้วยและตอนนี้นลครับเราก็จะได้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับ หมายเลขเหล็กนะครับที่เราต้องการนะครับก็จะแสดงขึ้นมาและตรงนี้นะครับทำให้เรารีพอร์ตออกมาได้เลยนะครับในเลเยอร์ก็ได้หรือในนะครับเจนเนอเรทรีพอร์ตก็สามารถทําได้อย่างง่ายได้นะครับเอาละครับนี่คือคําสั่งทั้งหมดนะครับที่เราควรเรียนรู้ไว้นะครับ